สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย่ามาเศร้าครับผมห้อยดินทินอีสานทักทายพี่น้องตอนเศร้าเด้อครับบ่ได้ทักทายพี่น้องบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายมื้อละครับหลังตั้งแต่ไปยกปลายกสะดุ้งครับมื้อนี้ตื่นแต่เศร้าครับพี่น้องต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อครับบ่ได้ลงคลิปให้เบิ่งยากหลายแนวครับพอก็บ่ค่อยสบายนะครับมื้อนี้มาเก็บเอาใบสะเดาครับใบผักกาดเดานะครับเก็บสะเดาครับสะเดาแก่นะครับเอาไปแช่น้ำนะครับมักไว้เพื่อสาเหตุเป็นน้ำนะครับเป็นสารนะครับเป็นป้องกันแมลงป้องกันเพี้ยป้องกันมดนะครับนี่ครับมาเก็บต้นบักไงเฮาก็เหลือต้นที่มีรสขมๆแน่ๆครับอันนี้ต้นนี่ถือว่าขมที่สุดแล้วครับบ่าวยศนาเคยเก็บไปกินขมปิดเลยพี่น้องกินแทบสิบ่ได้ครับนี่ครับครับโป๊ะโป๊ะมอมโบสาวตุงแส่ค้าประจำอันนี้คงสิได้มีเวลาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอกครับอย่าเพิ่งถิ่มเด้อพี่น้องเด้อห้อยดินอีสานยังเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่น้องคือเก่าครับพี่น้องทักทายกันเข้ามาพี่น้องคอมเมนต์แล้วก็พี่น้องที่โกดมาเป็นกำลังจิตกำลังใจเติมเต็มให้บ้านห้อยดินอีสานพร้อมบาวบอยขวัญชัยชาแนลก็ขอบคุณหลายๆขอบเอิบขอบใจหลายๆครับช่วงนี้งานล่ำกับวัฒนมีดอกพี่น้องเก็บเสียเอาไปมักเอาไปแช่น้ำครับเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งนะครับเอาไปแช่อยู่ป่านะครับอยู่กลางป่าครับพี่น้องทางเกียนสมัยโบราณครับพี่น้องทางเกียนตึงแซ่ตึงแซ่เออตึงแซ่กับมาโบคุณมอมโบยืนโบอันนี้โบมานี่มาตึงแซ่กับมามอมโบกับมาครับมอมเบิร์กกับมาครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เขาบอกอยากใส่สารเคมีครับเพี้ยนอนตัวสีเขียวครับมันลงแตงโมปลูกบักแตงโมไว้ครับพี่น้องปลูกบักแตงโมปลูกบักทั่วอุ้มไว้ต้นปอต้องไห้ปอต้องไห้ปอผ่านปอต้องไห้เหนียวเด้อครับพี่น้องแต่พอแต่แม่เท่าแต่โบราณกะเอาเปลือกเพื่อนนี่ครับนี่เขาหลอกออกสินี่ครับเอาเศษใหญ่ของเพื่อนนี่ครับไปเห็ดจามเฟี่ยงมัดนั้นมัดนี่นะโบราณเพื่อนเหนียวทนครับพี่น้องเอาไปตากแดดไว้เนี่ยเขาจะเอามาใส่เขากับไปแช่น้ำนะครับเนี่ยทนดีปานยั่งครับพี่น้องนี่พอต้องหายบ้านผู้อื่นพอต้องหายไอ้ปลาเฮามินน้ำแนวน้ำแนวนี่ใส่ประโยชน์หลายครับธรรมชาติไม่รุ่นเกิดไม่กับบ่ฮู้ปานใดครับแต่รุ่นเฮาเจ้าข่อยก็ฮู้ดอกครับว่าพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดพาสร้างมานี่ครับสะเดาได้เต็มตาเลยครับพี่น้องก็จะเอาไปแช่น้ำเอาไปมักให้สารเพิ่นออกนะครับเขาเรียกว่าสารสะเดาครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นปอต้องหายต้นบักไงครับล่ำเพิ่นเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำให้พี่น้องเบิ่งขั้นตอนก
การฉีดพ่นสิเอาลงให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ครับมาเก็บอยู่กลางป่าครับบรรยากาศดีๆแล้วมาเศร้าครับซื้อเลขก็บ่ถือพี่น้องโอ้ยหนาบ่ทันล่างแค่เบิ่งหนาเท่ามื้อนี้ไปพี่น้องไปเบิ่งตอนผมจะแซ่จักมือรีดพ่นสิออกสารพ่นสิออกเอาไปสีดไล่หมดไล่มาแรงนะครับขอบคุณพี่น้องด้วยครับด้วยเดี๋ยวจังเบิ่งก่อนตอนเราแซ่นะครับขอบคุณหลายครับครับเอากะเอาฟักกระเดามาแล้วครับสีใส่น้ำนะครับเอาทั้งสีนี่แหละครับไปจะเดามากแล้วครับน้ำเติมเต็มทั้งสีนะครับเพื่อจะแซ่บจะเดาลงนะครับขยี้ขยี้ในจังน้อยครับให้เพิ่นแตกๆนะครับย่องย่องนั่นแหละครับเอาภาษาบ้านเฮาก็ย่องย่องแช่ไว้มัดไว้ครับพี่น้องมัดให้น้ำเพิ่นออกให้สารเพิ่นออกนะครับพวกสารในกระเดานะครับยิดขมเพิ่นแน่อันนี้ก็ใส่ปริมาณหลายเติบนะครับผมก็สิแช่ทั้งสีหนึ่งนี่ครับพี่น้องเพื่อสิทำน้ำสารสะเดาเพื่อจะเอาไปลดผักไล่แมลงครับไล่แมลงไล่แมงใหม่ไล่มดแมลงบ่ตายก็จริงแต่ว่าเพิ่นก็บ่อยากใกล้ครับหยดลงไปพี่น้องเฮ็ดง่ายๆของหาได้ธรรมชาติบ้านเฮาใบเพิ่นก็กินได้ใช้ประโยชน์บ่เป็นพิษเป็นภัยครับเอาไปฮดพักฮดมีฮดต้นหมอกต้นไม้แต่บ่เป็นพิษเป็นภัยครับธรรมชาติพักกระเดากระตาหนึ่งใส่น้ำลงไปมักไหวครับพี่น้องผมสิมักไหวจักอาทิตย์หนึ่งครับในอาทิตย์ครับใส่น้ำเต็มเลยครับพี่น้องทิ้งไว้ปล่อยไว้เองสิแล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับสะเดาครับเพราะขยี้ขยี้เพื่อจะให้สารมันออกเร็วๆทุบๆบุ๊บๆแน่ครับซอยกระตุ้นเพิ่นให้สารเพิ่นออกนี่เฮากระแซ่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับพี่น้องครับน้ำมักสะเดาพี่เก็บมาเมื่อกี้นี่ครับเฮากำมาแซ่ไหวพี่น้องแซ่ไหวผมสิแซ่ไหวจักอาทิตย์เพื่อจะให้สารเพิ่นออกนะครับสารสะเดานะครับนี่ทั้งสีนึงครับพี่น้องครับเพื่อสิเอาไปแดดแดดครับพี่น้องอาจจะแน่บ่ชัดเจนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเฮาก็หลังจากอาทิตย์นึงนะครับหรือมักดนก็หั่นก็แห้งดีครับพี่น้องแต่ผมจะมักไว้อาทิตย์นึงนะครับนี่ผมกับขยี้ขยี้บุ๊บบุ๊บนะครับแล้วก็อาทิตย์นึงน้ำมันก็จะออกเป็นสีแดงนะครับคือน้ำสารสะเดาเฮากับสีเอาไปสีพ่นนะครับไล่แมลงนะครับพี่น้องเพราะว่าในสะเดามันก็สีมีสารนะครับแล้วก็มีรสขมนะครับแล้วก็เอาไปฮดแตงโมนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งแตงโมกําลังปรุงหยอดนะครับพี่น้องนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสารเคมีก็เฮาก็บ่อยากใส่นะครับเฮาก็อยากเอาสะเดาเพื่อไล่แมลงนะครับถึงมันจะบ่ตายก็มันก็ไล่แมลงได้ถือว่าได้ดีพอสมควรนะครับเป็นสูตรของพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเคยปลูกแล้วเพิ่นก็ใส่บางคนก็ใส่ยาสูบมาผสมนะครับแนวมันขิ้วๆเหม็นๆนะครับที่แมลงบ่หมักนะครับเฮาก็เอามาหมักแช่ไว้นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งต้นแตงโมนะครับปลูกไว้แตงโมเนี่ย
แตงโมกำลังปงใบสีมีนอนครับนอนตัวเขียวๆครับพี่น้องครับนอนสีเขียวน้อยๆอ่อนๆล่ะครับต้นน้อยๆแต่ว่าปิดสงลายแรงครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเวลาเพิ่นกัดเพิ่นเกิดจะกัดขอใบจังสิตัดขาดตัดยอดออกเลยได้พี่น้องกลัวเพิ่นสิปงได้ก็ดนนะครับเฮาก็ต้องปงปกป้องป้องกันไว้ครับนี่ครับแตงโมปลูกไว้เป็นหลุมเป็นหลุมปลูกแบบง่ายๆธรรมชาติบ้านเฮานะครับพอได้เก็บกินครับพี่น้องผมกำลังปงใบก็ต้องระมัดระวังพวกมีแมลงเนี่ยแมลงเต่าทองครับแมลงแม่งเต่าทองบ้านเฮาเดี๋ยวเพิ่นลงเพิ่นก็กัดกินแบบคักได้พี่น้องเนี่ยแตงโมนะครับนี่นี่เป็นเห็นบ่ครับพี่น้องนี่อันนี้ห้อยนอนนะครับนี่เพิ่นกินแล้วเพิ่นก็ขี้ไว้เฮาต้องระวังนะครับตอนนี้เพียไฟบ่น่ะขึ้นแล้วกับเพียไฟก็เป็นหมดน้ำมานะครับหมดแดงไฟเฮานี่แหละครับเวลาเพิ่นขึ้นมันก็สิมีเกิดเพียใบงิกใบงอครับเฮาก็ต้องซีดไว้พ่นไว้เพื่อบ่ให้เพิ่นมากัดกินนะครับปูนะครับเป็นสวนผักนี่ปลูกถั่วครับถั่วอุ่มถั่วพุ่มครับยังบ่เกิดครับเฮ็ดเป็นหลุมเป็นหลุมไว้แตงโมครับปลูกเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นหลุมไว้ก็ปลูกห่างกันพอสมควรนะครับเพื่อจะให้เถาให้ใบเขี้ยเพิ่นเลื่อยไปได้สะดวกนะครับนี่เอาเข่ากล่องมาได้บอมโบได้มายำมาเหยียบแตงโมนี่ครับแตงโมนี่ผมก็สีดไว้ก็ถือว่าป้องกันได้ดีพอสมควรนะครับสะเดาโอ้แดดพี่น้องแดดเนี่ยมาเศร้าเห็นใบแตงโมบ่ชัดเจนนี่ครับลบแดดก่อนกำลังปลูกใบมาใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมุ่นงัวมุ่นควายบ้านเฮาขี้งัวขี้ควายบ้านเฮาแหละครับเพราะว่าเลี้ยงงัวก็มีปุ๋ยคอกหลายนะครับเฮาก็เอามาก่อนสิปลูกเฮาก็มาคุกเข่าใส่กับดินนะครับแต่ว่าบ่าวยศนาเวลาปลูกนะครับเฮาสิเผาก่อนเอาปุ๋ยคอกนะครับมาเผาผสมกับแกบนะครับพี่น้องคันบ่เผาในปุ๋ยนี่มุ่นงัวมุ่นควายเฮามันสิมีเสื้อรานะครับเฮ็ดให้เพี้ยขึ้นได้ง่ายนะครับเฮ็ดให้ใบเน่าได้ต้องผมก็เอาเลื่อยไปเผาแล้วก็สิได้ผลดีนะครับนี่เวลาเผามันก็สิเป็นสีดำแบบนี้ครับอันนี้คือมุ่นงัวมุ่นควายกี่งัวกี่ควายบ้านเฮาครับเขาผสมกับแกบครับพี่น้องผมเผาแล้วก็เฮากะมาใส่คุกใส่กับดินนะแตงโมครับเนี่ย2อาทิตย์นะครับกําลังงามครับพี่น้องมันมีหยังหลายครับทักทายพี่น้องก็มาเซาไปเก็บผักกระเดามาเพื่อจะมักเห็ดสารฉีดพ่นไล่แมลงนะครับขอบคุณขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเนี่ยก็กำลังเกิดนะครับอยู่ดีมีแรงห้อยดินดีสารหักแพ่งพี่น้องสู่ขู่สู่คนครับขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้สวัสดีครับ